ตอนนี้ค่ำแล้วนะคะทุ่มก็กลัวแล้วค่ะเมื่อเจ้าคะร้านของเราสวัสดีค่ะพบเจอกับเบนซาอุดรในต่างแดนในคือเก่าเหมือนเดิมนะคะเสียงจะแจ่วมากอีกแล้วค่ะเมื่อเจ้าคะวันนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วยการขายอาหารตามสั่งนะคะเพื่อนๆมาเบิ่งค่ะว่ามื้อนี้เมนูของเฮาสินี่อย่างแน่นะคะด้วยการสนับสนุนของลูกค้าแล้วก็กุ๊กแสนสวยของเฮาค่ะมื้อเจ้าคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามื้อนี้เฮาสิได้หยังแน่ค่ะบริการเนาะค่ะเนาะเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะมีเพื่อนถามแอนนะคะว่าหน้าหนาวนี่ลูกค้าของเฮาเพิ่นตกนั่งกินข้าวเพิ่นเต็มหรือเปล่าหรือหยังสิแอนยังไม่ได้ตอบคำถามเลยนะคะมื้อเจ้าคะหน้าหนาวนี่ลูกค้าอยู่นี่เพิ่นสิน่ารักกันทุกๆคนนะคะมื้อเจ้าคะถ้าโต๊ะอาหารของเราเต็มจังสิจากที่ตั้งใจว่าจะมานั่งกินกันที่นี่เพราะว่าข้างนอกมันเป็นนั่งบ่ได้อยู่แล้วนะคะบางคนนี่เพิ่นก็สิไปขอนั่งตามโต๊ะเพื่อนๆเขาก็ให้กันนั่งนะคะหรือถ้าไม่มีที่นั่งจริงๆเพิ่นก็สิฮ้อกลับบ้านแล้วก็เอาไปกินที่ทำงานแทนเนาะค่ะเนาะก็สิเป็นอยู่ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าหน้าร้อนของเรานี่โต๊ะข้างนอกเข้ากับมีหรือเพิ่นสิเอาไปนั่งกินเดินหญ้าก็กินได้นะคะแต่หน้าหนาวมันออกไปนั่งกินเดินหญ้าไม่ได้นะคะพ่อแห่งค่ะเพิ่นก็ตั้งสิเอาไปกินบ้านนะคะพึ่งมานะคะนี่พึ่งมาทำงานค่ะมื้อเจ้าคะก็สิค่อยๆเฮ็ดไปนะคะมาเบิ่งกันไปเรื่อยๆค่ะว่ามื้อนี้สิเป็นจังได๋เนาะค่ะเนาะพึ่งมาจากบ้านตอนนี้หาม่งแรงแล้วเนาะค่ะเนาะนอนพึ่งตื่นมาจากบ้านค่ะรู้สึกว่าเขาจะตามตัวให้มาช่วยสักนิดนึงนะคะมื้อนี้สิทำงานจากหาม่งแรงจนไปถึง2ทุ่มเลยนะคะมื้อนี้มาเบิ่งค่ะว่าสิเป็นจังได๋เนาะค่ะเนาะนางเอกของเราเหมือนเดิมนะคะสิมาคำมาสายมาร้อนมาเช้าหือมาหยังเขาก็ยังเป็นนางเอกคือเก้าค่ะมื้อเจ้าค่ะนางเอกเหมือนเดิมนะคะเนาะว่าจะไม่มาทำงานแล้วนะคะเพื่อนๆขี้เกียจค่ะแต่เขาก็ยังโทรตามนะคะก็ตามว่าเป็นยังนะคะเขาอยากให้เขามาเมาม้อยหอยสังแน่สักหน่อยนึงค่ะข้าวผัดค่ะข้าวผัดฉ่ำๆนะคะส่วนนี้คือผัดไทยไก่นะคะ
Hey, hey. How do we stand? Oh. Looking number? Chuk, you track that 34, huh? เราสำราญไฮไฮไปชิคกี้พายผัดน้ำมันหอยเต้าหู้ค่ะเอ็นผัดไทยโซ่ทักๆให้ดูผัดหมี่ค่ะกาแฟก็ต้องเดินกินวิ่งกินเดินกินตามธรรมเนียมนะคะทำงานที่ร้านอาหารหรือว่าแมนว่าเฮาสิกินแบบสบายสบายเฉิมได้นะคะเวลามีงานเฮากับแบบนี้ค่ะตามด้วยผัดไทยเต้าหู้นะคะเต้าหู้ของร้านเฮานี่แอนใส่เต้าหู้สดนะคะมื้อเจ้าค่ะ
เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับมือนี่ทำความสะอาดกวาดบ้านถูบ้านเด็กๆ เรียบร้อยแล้วค่ะเหลือแต่ข้างในครัวนะคะเฮาก็สิเข้าไปเฮ็ดงานนิดๆหน่อยๆก่อนร้านที่เราก่อนที่ร้านเฮาสิปิดนะคะสำหรับคลิปนี้คือเก่าเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆคะแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์Subscribe กดติดตามแอนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปในสาวดอนต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ